สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อยจะมาพาทำต้มกะหล่ำนะคะแบบมังสวิรัตินะคะแต่พี่อ้อยจะใส่ไม่ใส่เห็ดหอมนะคะเพราะว่าเบื่อนะคะไม่ชอบก็จะมีเครื่องปรุงแค่สองมีเครื่องแค่สองตัวนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพี่อ้อยทำยังไงเนาะพี่อ้อยตั้งกระทะนะจ๊ะแล้วก็ในนี้นะถึงกระมังใบใหญ่มากกะหล่ำนะคะแช่แล้วก็ล้างไว้แล้วค่ะหั่นเล็กๆเนาะก็จะมีฟองเต้าหู้นะคะที่อ้อยใช้แค่สองอย่างนะคะไม่ใช้เห็ดหอมค่ะเพราะว่าทานบ่อยๆเบื่อจะหักให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะฟองเต้าหู้เพราะเวลาทอดแล้วมันจะขยายตัวเนาะอันนี้พี่อ้อยจะต้มแบบทำคล้ายๆแบบเจอะค่ะแต่ว่าจะไม่ใส่ไอ้ผักเห็ดหอมเพราะว่าของทุกอย่างนี้ก็คือจะทอดนะคะมันร้อนแล้วค่ะทอดฟองเต้าหู้กันนะแสดงว่าไม่ร้อนจัดเท่าไหร่ค่ะแต่เมื่อกี้ควันขึ้นแล้วเนาะถ้าร้อนจัดมันลงปุ๊บมันก็จะฟูทันทีเลยแค่น้ำมันร้อนมันก็จะฟองเนาะถ้าไม่ร้อนมันก็จะเหี่ยวๆแบบเมื่อกี้ท่าแรกเดี๋ยวพี่อ้อยเปิดที่ดูดควันหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นน้ำค่ะทอดเหมือนกันค่ะใส่ลงไปเลยนะคะตัวนี้ถ้าทอดก่อนมันจะไม่เหนียวนะคะถ้าไม่ทอดมันจะเหนียวเนาะต้มขึ้นมามันก็จะไม่ค่อยอร่อยพอทอดแล้วก็จะนุ่มเนื้อจะนุ่มค่ะ
รุงรสเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะปิดฝาเอาไว้ค่ะใส่2ช้อนนะคะซุปเห็ดเนาะก็เกลือนะคะกระป๋องจ้ะ2ช้อนเหมือนกันค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนเสร็จแล้วเนาะว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะเดือดแล้วค่ะถ้าชอบเปื่อยนะจ๊ะถ้าชอบเปื่อยนะก็ต้มต่ออีกสักครึ่งชั่วโมงเนาะผักมันก็จะนุ่มนะคะแล้วมันก็จะหอมตรงโปรตีนตรงฟองเต้าหู้ทอดนะคะตรงฟองเต้าหู้ทอดจะหอมแล้วก็ผักก็จะนุ่มอันนี้พี่อ้อยตักให้ดูก่อนนะเพราะว่าถ้าต้มจริงๆมันจะต้องต่อเวลาไปอีกครึ่งชั่วโมงเนาะพี่อ้อยไม่กล้าตักมาเพื่อมาทำคลิปเนาะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องมันตัดไปพี่อ้อยก็ต้องเสียเวลาทำใหม่อีกเนาะเพราะฉะนั้นพี่อ้อยทำให้ดูแค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่อ้อยจะขอไปต้มต่ออีกนิดนึงเนี่ยค่ะปรุงรสตามตัวเองชอบเลยนะชอบรสเค็มรสจืดอะไรก็ว่าไปนะคะเพราะว่าตัวนี้ไม่ต้องใส่พริกไทยนะคะต้มจืดๆค่ะแบบถ้าคนจีนเขาก็บอกว่าเชงๆเนาะกินแบบสดน้ำร้อนๆอร่อยค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะต้มจืดตุ๋นกะหล่ำนะคะตุ๋นกะหล่ำฟองเต้าหู้ค่ะมาทานด้วยกันค่ะชอบฝากน้องๆ นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ให้พี่อ้อยเนาะแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะขอสูตรขอวิธีการทำกับพี่อ้อยได้นะคะทุกสูตรนะคะขอได้ทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวพี่อ้อยหาให้เนาะไม่ใช่ขอได้ทุกสูตรค่ะเดี๋ยวพี่อ้อยหาให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องๆมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ